แอนมรกตคนจนถึงที่สุดแล้วแฉเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแม่นางงามติดหนี้ช่วยเห็นใจด้วยป่วยหลายโรครุมเร้ากลายเป็นประเด็นร้อนขึ้นมาอีกครั้งสำหรับกรณีชาวเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแม่นางงามติดหนี้เคยมีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในโลกออนไลน์เมื่อช่วงต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมาเมื่อล่าสุด2ตุลาคม63อดีตนักแสดงและนางแบบชื่อดังแอนมรกตมณีฉายได้ออกมาเปิดใจถึงประเด็นดราม่าดังกล่าวโดยอ้างว่าเธอคือหนึ่งในผู้เสียหายและต้องการเรียกร้องให้อีกฝ่ายนำเงินมาคืนให้เร็วที่สุดเนื่องจากเธอเองก็มีความจำเป็นที่จะต้องใช้เงินในการรักษาตัวจากอาการป่วยโรคต่อมหมวกไตและระบบฮอร์โมนในร่างกายเช่นกันส่วนเรื่องการดำเนินคดีแอนมรกตเผยว่าณตอนนี้ยังไม่ได้มีการแจ้งความใดๆกับคู่กรณีเพราะอยากให้โอกาสจนถึงที่สุดก่อนแต่ถ้าหากอีกฝ่ายยังไม่มีท่าทีเคลื่อนไหวหรือแสดงความรับผิดชอบใดๆสุดท้ายแล้วก็คงต้องให้กฎหมายเข้ามาช่วยจัดการล้วงชีวิตแอนมรกตนูตในตำนานเจ้าของฉายาอกภูเขาไฟเรารู้จักกับแม่ของน้องนางงามได้อย่างไรกับแม่ของน้องนางงามเราเคยรู้จักกันมาก่อนเคยเจอกันตามงานต่างๆก็เคยพูดคุยกันอยู่ข้างหน้าจะประมาณ 2-3 ปีแต่ถามว่าทำไมถึงไว้ใจคือเราเป็นคนวงการเดียวกันและลูกสาวเขาก็เป็นคนมีชื่อเสียงเราเลยรู้สึกว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเขามาชักชวนเราให้ร่วมทำธุรกิจหรืออะไรยังไงทำไมถึงเกิดปัญหาขึ้นก่อนหน้านั้นเขาทักแชทมาค่ะและเขาก็บอกว่าเขากำลังทำโมเดลลิ่งจากนั้นเขาก็ถามอีกว่าแอนสนใจไหมถ้าหากแอนสนใจก็ให้มาคุยกันหลังจากนั้นเราเลยได้นัดคุยกันเป็นเรื่องเป็นราวซึ่งตอนที่คุยกันเขาเองก็ได้เล่ารายละเอียดหลายๆอย่างให้ฟังว่ามีงานลักษณะอะไรบ้างตอนนั้นเขาชวนเราทำงานในรูปแบบบริษัทหรือว่ายังไงเป็นบุคคลค่ะคือเขาทำตรงนี้อยู่แล้วเพียงแค่เขาขาดในเรื่องของทุนเขาบอกว่าเงินเขาจมและถ้าหากมีทุนเขาก็จะได้เริ่มขายจ็อบเลยเพราะแค่3-4จ็อบก็ฟื้นแล้วตอนนั้นพอเราฟังเราก็รู้สึกว่าอยากให้โอกาสเขาและเราก็อยากจะลองทำงานใหม่ๆเช่นเดียวกันอีกอย่างเขาเป็นคนที่รู้จักอยู่แล้วด้วยสุดท้ายเราก็เลยตัดสินใจว่าจะลองทำดูเบื้องต้นเราลงเงินไปจำนวนเท่าไหร่ช่วงแรกๆก็จะเป็นหลักหมื่นค่ะซึ่งพอจ็อบแรกผ่านไปเราก็ได้เงินคืนกลับมันเลยทำให้เรามั่นใจมากขึ้นแต่พอผ่านจ็อบแรกไปแล้วและถึงเวลาครบดีลที่เราต้องทวงถามว่าเงินเข้าบัญชีไหมหรือเช็คมีปัญหาหรือเปล่าถ้ามีแล้วพี่อย่าลืมโอนให้แอนนะคือเราคุยกันแบบนี้ตลอดแต่มันกลายเป็นว่าเราก็ได้รับการผลัดผ่อนตอบกลับมาอย่างเช่นเดี๋ยวจัดการให้เดี๋ยวเคลียร์ให้แต่สุดท้ายก็ไม่เคลียร์หน้าที่ของเราในการทำงานครั้งนี้คืออะไรเป็นพาร์ทเนอร์ค่ะก็คือลงทุนร่วมกันและช่วยกันดูแลแต่ที่นี้คือเรายังไม่มีโอกาสได้เข้าไปทำอะไรเลยเพราะเขาบอกว่างานนี้เป็นงานเก่าที่เขาดีไว้แล้วเราเลยเข้าไปทำอะไรไม่ได้ตอนที่เขาเริ่มผลัดมาเรื่อยๆแบบนี้ตัวเราเองรู้สึกอาใจบ้างไหมเริ่มอาใจค่ะคือมันถึงกำหนดดีลแล้วและเขาก็บอกว่าเงินเข้าแล้วแต่ทำไมเขาถึงยังไม่โอนเงินให้เราทำไมไม่เคลียร์เงินให้เราตรงนี้เราเลยเริ่มรู้สึกว่าเราได้กลิ่นแปลกๆหลังจากนั้นเราก็เลยเริ่มตรวจสอบดูว่ามีใครลงทุนบ้างและก็เริ่มเช็คข้อมูลต่างๆจนเจอกับคนที่เขาร่วมลงทุนด้วยซึ่งมีหลายคนเลยทีเดียวและพอได้คุยกันก็ปรากฏว่าจ็อบที่เขาขายงานให้เรามันเป็นจ็อบที่เคยทำผ่านมาแล้วและก็ไม่ได้ทำจริงในปัจจุบันบางงานก็คือเคยทำแต่ว่ามันผ่านมานานแล้วแล้ววาก็ไม่ได้มีแล้วด้วยมันเลยทำให้เราแปลกใจว่าการที่เขาชวนเราลงทุนในธุรกิจนี้
แต่ไม่ได้เอาเงินไปทำธุรกิจจริงๆแล้วคุณเอาเงินไปทำอะไรกันแน่ช่วงที่เขาผลัดผ่อนเรายังติดต่อเขาได้เรื่อยๆไหมติดต่อทุกวันคุยกันทุกวันและเขาก็ผัดผ่อนทุกวันเหมือนกันเขาไม่ได้แจ้งสาเหตุเลยว่ามีปัญหาอะไรเขาบอกแค่ว่าเดี๋ยวเขาเคลียร์ให้เราก็ได้แต่รอเขาทุกวันแต่ก็ไม่โอนให้สักทียอดเงินที่เขาค้างเราตอนนี้มูลค่าประมาณเท่าไหร่แสนกว่าบาทค่ะตอนนี้ใช้คำว่าแตกหักได้ไหมสำหรับเราทั้งคู่ยังคุยได้ค่ะถ้าเขาพร้อมที่จะรับผิดชอบเราไม่ได้มีปัญหาอะไรอยู่แล้วและเราก็พร้อมที่จะเคลียร์ตลอดเวลาจำนวนผู้เสียหายที่เราทราบตอนนี้มีประมาณกี่คน10คนขึ้นไปค่ะตกใจมากเหมือนกันค่ะที่มีผู้เสียหายเยอะขนาดนี้และก็แปลกใจด้วยว่าเขาเอาเงินไปทำอะไรแต่ก็พยายามเคลียร์กับเขานะคะบอกเขาว่าให้เขาเคลียร์ให้เราก่อนได้ไหมเพราะเงินแอนก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่ส่วนกำไรแอนก็ไม่เอาขอแค่ได้ทุนคืนก็พอหรือถ้าหากไม่มีเงินก้อนก็ทยอยคืนให้แอนเป็นรายเดือนก็ได้คือเราพูดกับเขาทุกอย่างแล้วแต่เขาก็บอกว่าเดี๋ยวเขาจะจัดการให้เขาขอเวลาก่อนขอเวลาตลอดจนเราไม่รู้เลยว่าเมื่อไหร่ที่เขาจะให้เราที่แอนออกมาพูดวันนี้ก็เป็นเพราะที่ผ่านมาแอนพูดกับเขาแต่เขาไม่สนใจฉะนั้นจึงอยากให้สังคมได้รับรู้ว่าสิ่งที่เขาพูดกับสื่อว่าเขารับผิดชอบเขาเคลียร์จบแล้วจริงๆแล้วมันยังไม่ได้รับการเคลียร์นะคะยังไม่ได้เคลียร์ให้ใครเลยด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นจึงอยากให้เขาออกมารับผิดชอบและก็เห็นใจคนที่คุณเอาเงินเขาไปด้วยเขาอยากได้เงินคืนกันครบทุกคนทุกคนลำบากรวมถึงแอนก็เช่นกันตัวเราเองได้ติดต่อไปพูดคุยกับลูกๆของเขาบ้างไหมแอนไม่ได้คุยค่ะคือมันเป็นเรื่องของแม่แอนเลยไม่อยากจะยุ่งกับลูกของเขาคนในครอบครัวเขาต้องไปคุยกันเองว่าเขาจะเคลียร์กันยังไงทิศทางของคนในกลุ่มตั้งใจว่าจะทำอย่างไรกับเรื่องนี้บางส่วนก็ดำเนินการในเรื่องของกฎหมายไปแล้วค่ะแต่ว่าแอนยังไม่ได้ดำเนินการอะไรเพราะแอนก็มีกำหนดไว้ในใจของแอนแล้วเหมือนกันคือภายในอาทิตย์นี้แอนอยากให้เขาเคลียร์ตัวเองและถ้าเขาไม่เคลียร์จริงๆแอนก็คงต้องขอดำเนินการตามกฎหมายกฎหมายมันมีค่ะคือแอนไม่ได้อยากขึ้นศาลไม่ได้อยากให้ใครต้องติดคุกนะคะสิ่งเดียวที่แอนต้องการคือต้องการเงินคืนค่ะแสดงว่าเราเตรียมหลักฐานรอไว้แล้วแอนมีสัญญาครบทุกจ็อบค่ะหลักฐานโดยรวมก็ชัดเจนค่ะเห็นว่าตัวเราเองก็ลำบากเพราะต้องใช้เงินในการรักษาสุขภาพด้วยก็คือแอนมีปัญหาในเรื่องของต่อมหมวกไตค่ะและก็เรื่องของระดับฮอร์โมนแอนต้องรับประทานยาควบคู่กันเพื่อปรับระดับฮอร์โมนและก็กระตุ้นการทำงานของต่อมหมวกไตให้กลับมาเป็นปกติไหนจะมีปัญหาเรื่องผมร่วงอีกคือมันมีปัญหาสุขภาพของเราที่เราต้องดูแลทุกเดือนค่าใช้จ่ายมันค่อนข้างสูงแค่เฉพาะปีนี้ก็ 4-5 แสนบาทแล้งแอนจำเป็นต้องใช้เงินค่ะคือทุกคนเดือดร้อนหมดทุกคนมีภาระหมดบางคนมีครอบครัวมีลูกที่ต้องรับผิดชอบแต่ทำไมคุณไม่กลับมาใส่ใจความเดือดร้อนคนอื่นเขาบ้างคุณกลับมองแค่ความเดือดร้อนของตัวเองแบบนี้มันไม่ถือว่าเป็นการเห็นแก่ตัวไปหน่อยเหรออาการป่วยของเราที่เป็นอยู่ต้องดูแลรักษาตัวมานานแค่ไหนแล้วรักษามาเป็นระยะเวลา1ปีแล้วค่ะและก็คงจะต้องทานยาไปเรื่อยๆและก็ตรวจเช็คไปเรื่อยๆจนกว่าร่างกายจะกลับมาทำงานได้ตามปกติตำนานความเซ็กซี่ของแอนมรกตมณีฉายตัวยาที่เราต้องทานมันส่งผลกระทบอะไรกับร่างกายบ้างไหม
คือมันเป็นการทานวิตามินและก็ทานสมุนไพรเป็นหลักดังนั้นผลกระทบที่แอนได้รับมันเลยมีน้อยแต่ว่าการที่เราใช้ฮอร์โมนกระตุ้นซึ่งเป็นฮอร์โมนทดแทนมันก็อาจจะมีผลบ้างในเรื่องของระดับฮอร์โมนและทำให้เราต้องคอยระวังในเรื่องของมะเร็งเพราะมันอาจจะไปกระตุ้นได้แสดงว่ามีความเสี่ยงโอกาสเสี่ยงก็มีค่ะแต่เราก็ทานวิตามินควบคู่กันไปด้วยเพื่อช่วยในเรื่องของการดีท็อกซ์สิ่งตกค้างที่อาจจะไปกระตุ้นมะเร็งเป็นไปได้ไหมว่าเราจะต้องทานยาตลอดชีวิตคงไม่ถึงขนาดนั้นค่ะอาจจะเป็นแค่การทานบางตัวแต่บางตัวอาจจะไม่ต้องทานแล้วหากร่างกายกลับมาเป็นปกติแต่ว่าช่วงนี้ยังต้องรักษาอยู่เครียดไหมเพราะสุขภาพก็ต้องดูแลและเงินที่ต้องเอามาใช้จ่ายก็ยังไม่ได้คืนเครียดครับเพราะเราเองก็คาดหวังเนื้อว่าจะได้เงินคืนแต่พอมาถึงวันนี้ทุกอย่างมันไม่ได้เป็นไปตามที่เราคิดฉะนั้นความเครียดมันมีค่ะแต่เราก็พยายามปล่อยวางให้ได้มากที่สุดมีอะไรอยากฝากถึงเขาไหมเผื่อว่าเขาฟังอยู่วันนี้สิ่งที่แอนอยากพูดคือแอนอยากพูดให้สังคมรับรู้และก็อยากให้เขาฟังในสิ่งที่เราต้องการบอกด้วยเช่นกันอยากให้เขาเห็นใจคนอื่นที่เดือดร้อนคุณต้องมีความรับผิดชอบเพราะคนอื่นเขาเดือดร้อนจริงๆ หม่ำเดินออกกลางรายการด่าลั่นถามแจ๊สทำไมออกลายปีที่8ผีพ่อเข้าสิงทำไมโยนความผิดให้พ่อหม่ำถามเล่นเลยแจ๊สชวนชื่นไปออกรายการซูเปอร์หม่ำโดนตลกรุ่นใหญ่หม่ำจกมกเล่นชุดใหญ่ทำยิบปมไปแอบตำสาวอื่นที่อุบลราชธานีโดยแจงจงจิตภรรยามาเล่าวีรกรรมสามี5ปีแรกเราก็หลงในความรักของเขาจนปีที่8ออกไลน์กลับบ้าน8โมงแจ๊สเผยว่าแจงไปเช็คกล้องวงจรปิดหมดเลยรู้ในกล้องวงจรปิดผมจูงมือผู้หญิงเหมือนวิญญาณพ่อเข้าสิงแล้วไปทำอะไรผู้หญิงตื่นมาตกใจโดยหม่ำพยายามถามชื่อผู้หญิงให้ได้แจงบอกมีหน้ามีรูปมีชื่อถ้าเป็นผู้หญิงอื่นก็ตามล่าแล้วแม่เราไปเอานักสืบมามันไปคอนเสิร์ตแล้วเราไม่ได้ไปอยู่ในวังวนคิดว่าเขารักมากจนจับได้มันไปเจอกันที่อุบลในร้านที่มันไปเล่นคอนเสิร์ตเป็นเด็กในร้านประมาณพริตตี้ถ้าเขาต้องการเขาจะให้ตามไปที่ห้องเขาจะบอกเลขห้องเลยเพื่อนบอกเอาจริงเหรอแจ๊สบอกอย่ามายุ่งกับกูก็ไปตำกั้นที่ห้องเลยไม่พอมาที่กรุงเทพแจงเล่าหมดเปลือกแจงเล่าต่ออีกว่าบอกกินเหล้าที่ร้านถึง6โมงโทรไปเลยจนรู้ว่ามีผู้หญิงมารอข้างเวทีแล้วไปด้วยกันตั้งแต่3แล้วไม่อยากคบต่อเลยแต่คิดจะเลิกอย่างเดียวไม่ได้มันมีภาระผูกพันแล้วปัญหาขึ้นอยู่ที่ผัวเราแจ๊สชี้แจงบ้างบอกผมไม่ได้เจ้าชู้แต่เผลอเรอหม่ำถามผีพ่อมึงเข้าสิงทำไมโยนความผิดให้พ่อแจ๊สบอกเมื่อก่อนไม่เป็นพอพ่อตายเรามาเป็นแบบนี้ได้ยังไงหม่ำถามอีกมึงทำไมแจ๊สบอกผมก็ร้องไห้ขอโทษพร้อมยกมือไหว้กลางรายการบอกจะไม่ทำอีกแล้วจะหาเมียที่ดูแลชีวิตเราเป็นแบบนี้ได้ที่ไหนผู้หญิงที่ไปเจอผมอย่ามายุ่งกับผมเมียผมดูหม่ำจัดหนักถามแจ๊สละเอียดยิบมีจูบปากไหมแจ๊สบอกมีหม่ำถามอีกมีเลียหน้าท้องไหมทำอะไรบ้างจนแจ๊สไปไม่ถูกเลยก่อนหม่ำหันไปถามแจงถ้าแจ๊สทำอีกจะทำไงแจงบอกเลยก็เลิกไม่รู้จะใช้สามีร่วมกับคนอื่นไปเพื่ออะไรอย่าไปคิดว่าเป็นผู้หญิงแล้วจะไม่มีคนเลี้ยงมีมือมีตีนก็ลุกขึ้นสู้แจงเล่าต่ออีกว่าด้วยความที่มันไม่เหยียบอุบลราชธานีถ้าหนูไปด้วยวันนั้นไปเล่นกาฬสินธุ์หรือที่ไหนสักที่แล้วต้องไปดรอปที่อุบลมันเลือกที่จะไปดรอปขอนแก่นแล้วนั่งรถไปแทนก็ถามว่าทำไมไม่ให้กูไปนอนอุบลมันก็เงียบไม่ตอบ
หม่ำทั้งแกล้งแจ๊สเละตลอดรายการจนแจ๊สทนไม่ไหวบอกถ้ารุ่นเดียวกันนี่เตะแล้วถ้าเจอแล้วไม่ยกมือไหว้อย่าว่ากันนะก่อนหม่ำจะบอกแจ๊สอย่าทำอีกพร้อมทั้งให้แจ๊สขอโทษแจงซึ้งซึ้งสองคนกลางรายการพอแจ๊สพูดหวานรักเมียหม่ำก็ทำท่าอ้วกรับไม่ไหวหม่ำบอกให้คุยกันเองเลยก่อนขอออกไปจากรายการโดยเข้าไปไหว้ขอโทษแจ๊สบอกหยอกหยอกแจ๊สบอกมันสายไปแล้วหม่ำเดินออกไปยังตะโกนขึ้นมาด่าแจ๊สรัวๆอีกอย่าทำอีกละมึงนี่มันโง่จริงๆมึงก็รู้เมียจะจับได้ควายจริงๆก่อนแจ๊สจะปิดรายการไหว้ลาเลยขอบคุณที่มาซูเปอร์หม่ำ